ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีได้ตกเป็นกระแสกับปมเมาส์สนั่นว่ามีสองดาราท้องใกล้คลอดคนหนึ่งอายุ40กว่ามีลูกเพิ่มส่วนอีกหนึ่งคนอายุ30กว่างานนี้ก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการตรงมันบันเทิงโดยที่บุ๋มได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสฟีดแบคที่ผ่านมาของตัวเองรวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์กับสามีผุนล่ำอย่างก๊อตอภิอนันทวันที่ได้เข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายไปเมื่อประมาณเกือบ2ปีแล้วใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่มีใครทักและก็ตัวของบุ๋มเองก็ไม่ได้ปิดนะอีกอย่างวัยนี้ท้องก็ได้บุญแล้วเพราะว่าอายุ46ปีแล้วเป็นการท้องแบบว่าธรรมชาติด้วยซึ่งนั่นก็จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บุ๋มไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าบุ๋มก็อยากให้น้องแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดก่อนบุ๋มทราบว่าตัวเองตั้งท้องเมื่อประมาณช่วง4เดือนกว่าน้องเป็นเด็กผู้ชายกำหนดคลอดพรุ่งนี้แล้วค่ะ22พฤศจิกายน65เรื่องการแต่งงานของบุ๋มแต่งมาตั้ง2ปีแล้วนะคะรักก็เพิ่งจะมาท้องฝ่ายชายก็อยากจะมีลูกเขาก็อยากจะมีมานานแล้วไม่ใช่ว่าความผิดพลาดอะไรหรอกนะคะตอนที่เรารู้ว่าตัวเองท้องก็มีคำถามในหัวเยอะแยะมากมายว่าเราจะทำงานยังไงเนื่องจากเราก็เป็นคนที่บ้างานด้วยสิและลูกจะแข็งแรงไหมเนี่ยผมถึงขั้นต้องส่งเลือดไปเช็คที่อเมริกาเลยทีเดียวและพอรู้ว่าน้องแข็งแรงดีก็เหลือแค่รุ้นว่าท้องจะใหญ่เมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะว่าแม้กระทั่งช่วง 7-8 เดือนก็ยังไม่มีใครทักจนกระทั่งถึงรอยกระทงสามีก็ถามว่าคนต่อไปเมื่อไหร่ดีนะเขาก็อยากจะมีลูกแต่พอเขาเห็นอันตราซาวว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วและก็หน้าเหมือนเขาก็ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียว